เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวการย้ายทีมของทางมาริโอบาโลเตลลี่นะครับกองหน้าของทางสโมสรนิสนะครับซึ่งทุกคนน่าจะจำกันได้ดีแหละสำหรับมาริโอบาโลเตลลี่นะครับซึ่งมีข่าวออกมาล่าสุดว่าอาจจะกลับไปค้าแข้งในกาโซซิลีอาอีกครั้งนะครับแล้วก็มีทีมที่ให้ความสนใจอยู่3ทีมนะก็มียูเวนตุสนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานรวมไปถึงเอซีมิลานด้วยรวมกันเป็น3ทีมคือเขาบอกว่าสัญญาของบาโลเตลลี่เนี่ยกำลังจะหมดหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็ดูทีท่าแล้วทางนิสเนี่ยก็ไม่มีความสนใจที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับบาโลเตลลี่อีกด้วยนะครับทำให้ดูมีแววว่าทางบาโลเตลลี่เนี่ยก็จะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากจบฤดูกาลนี้ครับแล้วก็มี3ทีมนั่นแหละที่ผมว่าไปก็ให้ความสนใจบาโลเตลลี่อยู่นะครับคือเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยบาโลเตลลี่เนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขกับการเล่นในลีกฝรั่งเศสแล้วนะครับหลังจากที่โดนแฟนบอลเนี่ยเหยียดผิวนะครับแล้วก็พยายามฟ้องผู้ตัดสินนะคือโดนแฟนบอลตะโกนด่าอะไรประมาณนี้แล้วบาโลเตลลี่ก็ไปฟ้องผู้ตัดสินแต่ก็โดนลงโทษเองอ่ะนะครับก็น่าสงสารอยู่นะครับจนกระทั่งเนี่ยเรื่องราวครับมันบานปลายไปใหญ่แล้วก็ไปถึงองค์กรฟุตบอลต่อต้านการเหยียดผิวในยุโรปด้วยนะครับที่ไม่พอใจแล้วก็เตรียมเอาผิดนิโคล่าเลนวินนะครับผู้ตัดสินนะจนฟุตบอลลีกอาชีพของฝรั่งเศสต้องสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะฮะประมาณนั้นนะครับเนี่ยคือข่าวที่ออกมาของทางวอลเตอรี่เหตุผลด้วยว่าทำไมเจ้าตัวเนี่ยดูเหมือนอยากจะย้ายออกจากฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลแหละที่มันก็ไม่มีสัญญาฉบับใหม่แล้วมันก็ไม่คืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะครับในการต่อสัญญาฉบับใหม่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็รอดูกันแล้วกันครับหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะครับที่บาโลเตลลี่จะย้ายกลับไปเล่นในอิตาลีอีกครั้งนะยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ